ทำไมนอนเนี่ยเมื่อการบริหารวัดเปลี่ยนระบบจึงทำให้ผู้ที่เคยได้ผลประโยชน์กลายเป็นผู้เสียผลประโยชน์และหลังจากนั้นมาก็มีประเด็นโจมตีผมมาเรื่อยๆยืนยันครับเพราะว่าผมมีพยานบุคคลก็คือสามเณรก็นอนอยู่กับผมตรงนี้ตั้ง5ลูกแล้วโยมที่มาช่วยงานวัดเขาก็อยู่จนถึงตีหนึ่งตีสองเขาก็ช่วยงานอยู่ตลอดและถามว่าเขาจะไปไหนได้ก็เลยแบบพอว่าผลกระทบมาถึงแกหนูก็เลยต้องออกมาปกป้องเพราะว่าหลวงแกก็ดีกับหนูเหมือนมาช่วยงานช่วยอะไรแกก็ช่วยอบรมสั่งสอนลูกหนูอยู่เหมือนกันคือวันนั้นไปหยิบจีวรผ้าไตรให้เนนก็คือว่าหนูก็ถืออยู่แล้วด้วยก็คือผืนนั้นนั่นแหละก็คือเนนก็เข้าไปอยู่ 3-4 คนก็เข้ากันไปแล้วก็แบบเล่นกันอะไรแบบนี้เพราะปกติพวกนี้ก็จะเล่นอยู่กับหนูอยู่แล้วก็เล่นเล่นกันแล้วถึงนี้แบบล้มลงไปคือเราเล่นเราถือกำลังถืออยู่แล้วจังหวะแบบบางทีสะดุดไงแล้วก็มันพลาดล้มลงไปก็แบบจะดูไงว่าผืนมันใหญ่ขนาดไหน